ทูก้าแคนดี้จากค่าย CMK เปิดตัวซิงเกิลแรกด้วยเพลง YOU ทูก้าแคนดี้จากค่าย CMKเปิดตัวซิงเกิลแรกด้วยเพลง YOU แนวเพลงดิสโก้อิเล็กโทรป๊อปส่วนผสมของซินเทไซเซอร์กับดนตรีสดเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับยูนิตใหม่ Chuga Candy จากค่าย CMKที่ได้เปิดตัวดีบัตสแต็กกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่12มิถุนายน2565ในงานดิจิตอล Your Life 2022 Presented by สยามพารากอนนภัคพารากอนสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ชูการ์แคนดี้เปิดตัวซิงเกิลแรกด้วยเพลง YOU แนวเพลงดิสโก้อิเล็กโทรป๊อปซึ่งมีส่วนผสมของซินเทไซเซอร์กับดนตรีสดโดยใช้จังหวะดิสโก้เป็นพื้นฐานซึ่งในเพลงจะได้ยินซาวด์เครื่องเป่าที่แอบย้อนยุคเบาๆด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับอาร์ตดิเรกชันของวงที่เป็นแนวคัลเลอร์ฟูลโดยเนื้อหาเพลง YOU มี2ความหมายคือ 1. YOU คือ You ที่แปลว่าคุณคนนั้นที่ฉันรักกับ 2. Y เท่ากับ Y O เท่ากับ OK You เท่ากับเธอผสมกันแล้วคือทำไมเธอไม่เชื่อใจหรือโอเคกับฉันสักทีภายใต้คอนเซปต์วงเกิร์ลกรุ๊ปสไตล์ทีป๊อปที่จะเติมความหวานลงในหัวใจของทุกคนโดยเมมเบอร์ทั้ง7จะมีความหวานในแบบฉบับของตัวเองดังนี้7เมมเบอร์คาแรคเตอร์จูนกัปตันวงสวีตตี้เกิลลุคนางเอกผู้นำพูดเพราะอ่อนโยนคุมโทนหญิงงามฟิล์มคูเกิลลุคผู้ใหญ่เรียนเก่งอบอุ่นใจดีมีระเบียบเนียบนิ่งชิชามาเคเนน้องเล็กลุคคุณหนูลูกรักพระเจ้าพูดน้อยต่อยหนักแอบเลิกลากในบางเวลาเอิร์นฟลัฟฟี่เกิลตรบนุ่มนิ่งหน้าปกป้องน่ารักสดใสเหมือนดั่งสายรุ้งของขวัญเฟรนลี่เกิลน่ารักขี้เล่นพูดเก่งแสบซนโก๊กเบาๆคลุกคล้าความตลกมารีนสปอร์ตี้เกิลมีความเซ็กซี่เปรี้ยวเฉียวแพรวๆทรงเสน่ห์เท่สตรองคราสมายี่เกิลยิ้มเก่งสดใสฟิลเพื่อนสาวกวนนิดที่เล่นหน่อยพร้อมปล่อยมุกติดตามความเคลื่อนไหวของ7สาวชูการ์แคนดี้จากค่าย CMKได้ทางเพจ Facebook Instagram และ SNS ทุกช่องทางของ CMK Chuga Candy CM Cafe YOUUTPOPใครกันเก๋ไก่เมนชวนสงสัยถึงสับไรเมื่อไรจะเปิดตัวกับลั่นรอไปงานแต่งใครกันเก๋ไก่สไลเดอร์คอมเมนต์ชวนสงสัยถึงสับไร SPD เมื่อไรจะเปิดตัวกับลั่นรอไปงานแต่งทำชาวเน็ตเม้นถามรัวหลังจากห่างหายจากการทำ YouTube ไปพักใหญ่สำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์หรือณัฐิชานำวงที่ล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีเมื่อเก๋ไก่กลับมาทำ YouTube อีกครั้งพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะเราต้องกลับมาแล้วค่ะเก๋ไก่ SS2 กลับมาลงคลิปรัวๆท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่ในขณะที่อดีตแฟนหนุ่มอย่างสไปร์โน 0.1 ของประเทศไทยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีว่าผู้สร้าง Queen of YouTube กลับมาแล้วด้านสาวเก๋ไก่เข้าตอบกลับทันทีพร้อมทิ้งบอมประเด็นสงสัยถึงเรื่องความรักของฝ่ายชายว่าผู้ให้เมื่อไรจะเปิดตัวกับทีมงานสักทีปีหนึ่งแล้วรอไปงานแต่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันใหญ่ว่าประโยคที่เก๋ไก๋คอมเมนต์ดังกล่าวจะหมายถึงอะไรกันแล้วจะใช่ทีมงานที่เคยมีข่าวกับสไปร์ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะอาทิทุกคนช่วยอธิบายประโยคนี้หน่อยหมายถึงพี่เอิงหรอคะชัดเจน 555,555 แอบเงียบมาตั้งงานสุดท้ายความจริงก็จะเปิดฉันรักเธอเก๋ไก่และโอเครู้เรื่องเลยขอบคุณ YouTube เก๋ไก่ซาไลเดอร์
หลอกมาตลอดบุ๋มเห็นข้อมูลก๊อตมือสั่นเป็นแม่ลูกสี่แล้วหมอดูสุดแม่นทักตั้งแต่อายุ11ตามหาหมอดูแม่นอย่างตาเห็นหลอกมาตลอดบุ๋มเห็นข้อมูลก๊อตมือสั่นเป็นคุณแม่ลูกสี่แล้วเจอคู่แท้หมอดูทักตรงทุกอย่างตั้งแต่อายุ11หัวใจสีชมพูสุดแฮปปี้บุ๋มปนัดดาล่าสุดมาเปิดใจในรายการดังโต๊ะหนูแมมกับแมมสุริวิภาทางช่อง Work Point เรื่องราวความรักหวานลงตัวกับก๊อตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักกีฬายิงปืนซึ่งล่าสุดแฟนหนุ่มเปย์หนักเป็นรถ BMW ให้เลยนั้นโดยบุ๋มเผยถึงกระแสข่าวจะแต่งงานอีกรอบว่าคือรุ่นนี้แล้วอาจคือที่ให้ยืนรับแขกเอ็นร้อยหวายคือเมื่อยเลยนะแล้วเนี่ยรู้จักคนเยอะมากเลยอยู่กี่วงการนับดูแล้วการแขกจะมากันกี่คนขี้เกียจไม่ไหวหรอกแนะนำให้เรารู้จักเขาหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อพี่ก๊อตค่ะอายุมากกว่าบุ๋มจริงๆเขาเป็นนักกีฬายิงปืนไม่ใช่นักกล้ามเขาเป็นนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ติดทีมชาติเขาเล่นกีฬาเยอะบุ๋มเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาตอนเป็นนักกีฬาระดับโลกพ่อกายคือเป็นนักกีฬายิงปืนที่อยากไปสู้กับฝรั่งเลยต้องไปลงเพราะกายเพื่อสร้างบอดี้ขึ้นตอนนี้ทำอาชีพอสังหาริมทรัพย์เห็นว่าหมอดูเคยทักว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่แท้คือต้องบอกเลยว่าบุ๋มเคยดูหมอตั้งแต่อายุ11ถึง12เลยมีเจ้าของร้านหนังสือแถวบ้านเลยแถวแฮปปี้แลนด์เขาก็บอกว่าเนื้อคู่บุ๋มอาจจะอายุมากกว่าเกิดปีฉลูผิวเข้มเป็นพ่อไม้หนูก็บอกว่าไม่บุ๋มต้องฝืนดวงชีวิตปนัดดาจะไม่มีใครกำหนดได้หนูไม่เชื่อหมอดูแต่ณวันนี้ถ้าพี่ฟังอยู่ติดต่อบุ๋มมาเลยเพราะว่าพี่แม่นมากเขาบอกว่าบุ๋มอายุ24จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วปีนั้นบุ๋มก็ได้นางสาวไทยซึ่ง8ปีที่แล้วบุ๋มเจอก๊อตหนูแค่ได้สัมภาษณ์เขาเป็นแขกรับเชิญวันนั้นไม่ได้ปิ๊งราวไม่ได้ผิดจรรยาบรรณการทำงานวันนั้นก็ถามเขาในรายการว่าคุณอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่า30กว่าหนูก็คิดว่าเขาอายุน้อยวันนั้นไม่ได้สนใจเพราะเรามีคนคบอยู่มีวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเพื่อนเขาติดต่อบุ๋มมาบอกว่าเพื่อนเขาโสดและปลื้มคุณบุ๋มมานานเราก็บอกว่าคุยกันก่อนแล้วช่วงนั้นบุ๋มก็ล้างปืนมีปืนอยู่ที่บ้านเพราะเรามีปืนไงแล้วจู่ๆอันดาลูกบุ๋มก็บอกว่าหนูอยากเรียนยิงปืนแล้วมันไม่ใช่ว่าบุ๋มจะสอนลูกได้เขาอยู่ภูเก็ตตอนนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวบินขึ้นมาให้ VIP มากเลยแล้วเขาไม่เคยสอนใครด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นพอคบกันแล้วเขาก็ให้ที่ดินบุ๋มตามที่เป็นข่าวแล้วบุ๋มจะไปดูที่ว่าจริงหรือเปล่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเท่านั้นแหละมือสั่นเลยที่เขาเกิดปีฉลูนึกถึงหมอดูเลยปีฉลูผิวเข้มพ่อไม่ลูกสามด้วยตรงหมดเลยอ่ะเพราะหนูเข้าใจว่าเขาอายุน้อยกว่าเขาหลอกหนูมาตลอดเดือนหน้าเขาจะ50แล้วใครถามเขายังบอกเขา30กว่าลูกสาวโอเคไหมกับคนนี้เขารู้จักกันในฐานะที่เป็นครูสอนกันมาก่อนรู้จักกันมากกว่าใครมาจีบแม่มันไม่ใช่เขาโอเคแล้วกับลูกๆเขาโอเคกันไหมโอเคกันหมดตอนนี้มาอยู่กรุงเทพมหานครกันหมดหนูดูแลเองเลยลูกหนูเยอะเลยไปไหนลูกสาวเป็นพรวนเลยของเขา3ของหนู1เป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วมี2คนวัยใกล้อันดาก็เลยเป็นเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้กันตอนนี้มีลูกทั้งหมด4 สาวทำไมถึงเป็นคนนี้ถ้าไม่ใช่หมอดูบอกเขาโรแมนติกไหมเขามีโรแมนติกเวลาคนมาจีบบุ๋มไปเที่ยวไปกินข้าวไปนั่งรถเล่นไปต่างประเทศไปโน่นนี่กันไหมไม่เหมือนเขาจะถามว่าเหนื่อยไหมอนาคตจะยังไงคุณวางแผนตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณทำเพื่อคนอื่นเสมอวางแผนอะไรเพื่อตัวเองหนูไม่มีเลยเขาบอกเดี๋ยวพี่สร้างอนาคตให้ทุกวันนี้ที่เห็นทำสวนเขาบอกเห็นไหมโควิดสอนเรายังไงอะไรก็เกิดขึ้นได้อาชีพดาราที่รุ่งเรืองก็จบได้ในวันเดียวเขาสอนหนูเยอะมาก
เขาเลยไปเตรียมสวนตอนแก่เก็บสวนสอนทุกอย่างที่ชอบคือเขาไม่ยุ่งเรื่องงานหนูเลยThank you.